ริวชีเวอร์ชั่นนะครับเป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญคู่บุญชีพักและทำไมคุณต้องเก็บเหรียญน,นี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเป็นคำตอบในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วค่คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันนะว่าครับว่าทำไมคุณต้องเก็บริวชีด้วย ริวชิมีประโยชน์อะไรสำหรับการลงทุนของคุณและเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญคู่บุญของชิบะอินุเลยริวชีขนาดนี้มีราคานะครับริวชีเวอร์ชั่นขนาดนี้มีราคาอยู่ที่0.06ตัว1 4 0่ง1มนะครับประมาณนั้นนะครับหนึ่งดอลลาร์อุปทานโดยรวมนะครับอุปทานสูงสุดก็ประมาณ1,000 ล้านล้านริวชีเวอร์ชั่นแต่อุปทานที่อยู่ตอนนี้นะครับก็มีประมาณ978ล,ล้านล้านชีบะนะครับก็ลดลงเนื่องจากน่าจะมีการเผาริวชีนะครับอยู่ในเชนของอีเ e r เรีนะครับก็สามารถที่จะตอนนี้สามารถที่จะซื้อได้ทั้ง2องเวอร์ชั่นเลยคือบน Pancake Swap และ Uniswap นะครับซื้อได้ทั้ง2ค่ายเลยด้วยกัน และในขณะนี้นะครับลิวชีก็พยายามที่จะลิสต์นะครับบนกระดานแบบพวกเทียสองเทียสามอยู่นะครับก็เป็นกระดานปีเคนะครับเขาบอกว่าจะมีการลิสต์เนี่ยนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับลิวชีตอนนี้สามารถซื้อได้ในกระดาน Hotbit นะครับก็คุณสามารถเข้าไปซื้อได้เลยแต่หน่วยอ่ะอาจจะไม่เหมือนกับ ของจริงนะครับที่ปรากฏบนคอยมาเก e แก a p และคอยเกโก้นั่นเองฉะนั้นทําไมนะครับคุณควรจะเก็บริวชิณนะในขณะนี้เรามีหลายประเด็นด้วยกันนะครับสัก3หรือ4ประเด็นประเด็นแรกนะครับคือริวชิตอนนี้นะครับเป็นเป็นเหรียญคู่บุญของชิบะนะครับก็ถ้าเงือออกเนี่ยขอประทานอภัยนะเต็มหน้าเลยนะครับเนื่องจากมันเปิดแอร์ไม่ได้เสียงมันดัง แอดก็เลยต้องอัดนะครับสดกันเลยทีเดียวนะก็เลยอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้ร้อนมากๆเลยพัดลมกับแอร์เนี่ยเป็นอุปสรรคในการอัดคลิปมากๆนะครับเนื่องจากเสียงรบกวนก็ถ้าเกิดมันรู้สึกสะดุดตาเนี่ยขอประทานอภัยด้วยเอาะไยนะครับริวชี้ตอนนี้เป็นเหรียญคู่บุญของชีบะนะประเด็นแรกนะครับ คือถ้าเกิดคุณเผาชิบะในโครงการของเบิร์นชิปเบิร์นพอร์เอเนี่ยคุณจะได้รับเหรียญเป็นเรยวชิและเมื่อประกาศมาอย่างเงี้ยเรยวชินะครับมีราคาดีดขึ้นจริงๆดีดขึ้นทันทีนะครับฉะนั้นเลวชีเนี่ยกำลังที่จะราคาที่จะไปในขณะที่ราคาชิบะนิ่งและเมื่อไหร่ราคาชิบะไปนะครับเลวชิก็อาจจะนิ่งก็ได้ หรือถ้าเกิดดวงมันสมพงกันจริงๆทั้งสองตัวนี้อาจจะพุ่งเพิ่มขึ้นด้วยทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะในการสะสมเหรียญชิบะนะครับและจะมีการเผาด้วยรายได้ของคุณจะเป็นแพสซีฟนิงคมด้วยนะครับได้เหรียญริวชีมาเวอร์ชั่นมาเป็นรางวัลของคุณอย่างที่สองนะครับริวชีเนี่ยทำไมตอนนี้น่าเก็บนะครับ เป็นเพราะว่ามันพยายามที่จะอัพปนกระดานเทียสองยสามก่อนนะครับเพื่อจะทำให้แรงซื้อเนี่ยกระเพื่อมขึ้นมาดิวชี้จริงๆนะเปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนานเหมือนกันนะครับแต่ว่า,ามันเหรียญที่ผมว่ามียูทูบเบอร์หลายคนทำไว้แล้วแหละนะครับแต่มันยังไม่ดังมันมาดังเอาตอนชีบะตอนนี้แหละนะครับที่ที่มีการเผาโดยโครงการชิปเบิร์นโพโต้เนี่ยแหละ น,นี่คือประเด็นที่สองนะครับเข้ากระดานเทียสองเทียสามและต่อมานะครับริวชินะเป็นเหรียญที่กลางน้ำแล้วนะครับกลางน้ำแล้วถ้าราคาอยู่ประมาณหลักพันล้านล้านนะครับอุปทานเนี่ยส่วนใหญ่จำนวนสูงเนี่ยจะอยู่ที่สิบสองตัวตอนนี้เหลือหกตัวล้วถ้าคุณจะเก็บนะครับต้องเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลย แล้วมันไปหนึ่งดอลลาร์เนี่ยคุณก็คุ้มแล้วนะครับก็ริวชีก็เป็นตรงนั้นนะก็พยายามที่จะทำให้มันไปถึงหนึ่งดอลลาร์เร็วๆอ่ะนะครับฉะนั้นคุณมามากึ่งกลางแล้วนะครับมากลางๆแล้วของของการเก็บเหรียญพวกนี้เอาแหละนะครับต่อมานะครับก็มีอะไรอีกนะครับที่เหรียญริวชีน่าเก็บนะครับคือหัวข้อที่สี่ ผมเชื่อว่าในอนาคตเหรียญริวชีจะมีการเผามากขึ้นดูจากการเผานะครับณนะตอนนี้จากประมาณหนึ่งพันล้านล้านเหรียญเนี่ยนะครับริวชีเนี่ยเผาไปปร,ประมาณแค่หลักร้อยล้านเหรียญเหลือประมาณเก้าร้อยกว่าล้านล้านนะครับก็เห็นว่าการเผาเนี่ยยังไม่ได้เร่งแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยจะเร่งนะครับและก็อย่างที่ห้านะครับ คือคุณเนี่ยสามารถที่จะซื้อเหรียญเลวชี t ไว้ได้นะครับแล้วผมคิดว่าเหรียญเลวชีเนี่ยน่าจะไปถึง1ดอลลาร์เร็วกว่าชิบะเนื่องจากวานน้อยนะครับแล้วคนเก่งกำไรน้อยนั่นเองก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเหรียญเลวชีเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยคุณควรเก็บหรือไม่เอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเรามีกลุ่มรีวิชด้วยนะครับทักมาได้ที่เพจเลยและเรามีโปรเจกต์ดีๆของบริษัท Starnew นะครับหรือ New Star นะครับคือการที่คุณรับวิดีโอไฟล์นะ ไปโฆษณาบนหน้าร้านของคุณนะครับและคุณจะได้รับคอมมิชชั่นกลุ่มนี้นะครับเหมาะสำหรับแม่ค้าพ่อค้านะครับที่ขายของแล้วก็มีหน้าร้านนะครับจะเหมาะมากๆเอาล่ะนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน